่านไปแล้วครับสำหรับน้ำเตยไทดอลมิวสิกครับที่วันนี้ขอเป็นตัวแทนเด็กน้อยแอบรักพี่สาวในบทเพลงเห็นเอื้อยนอกใจอยากเป็นไอรอนแมนปล่อยพลังเสียงได้อย่างเต็มหมัดสร้างความประทับใจให้กับโค้ชเปิ้ลสุดๆไปเลยเลยครับถึงเวลาของพงษ์จักรพงษ์แล้วครับที่มาพร้อมกับบทเพลงในตำนานคอนเสิร์ตคนจนไม่รู้ว่าเขาจะเตรียมการแสดงมาในรูปแบบไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับโจทย์ลูกทุ่งไวจิ๋วครับเป็นไงบ้างก็ชอบครับแล้วก็ได้เพลงที่อยากร้องด้วยเป็นเพลงดังเพลงนี้ด้วยเหรอใช่ๆครับเป็นเพลงดังเมื่อสมัยตั้งแต่ผมยังเด็กอ่ะคอนเสิร์ตคนจนเพลงถือว่าเป็นเพลงชาติของใครที่มีนกแรนี่เป็นวงที่ในหัวใจเลยใช่ครับอยู่ในยุคนั้นยากไหมยากไหมเรามาให้พี่ๆกับหลัดแบนทำดนตรีใหม่ตรงนี้สำคัญมากครับมันก็อาจจะมีส่วนที่เขาดัดแปลงไปเราต้องมาระวังส่วนท่อนเข้า1เข้า2เข้า3ประมาณนี้ครับอันนี้สำคัญมากเพราะดนตรีที่เราฟังต้นฉบับเนี่ยมันฝังเข้าที่หัวเราแล้วไงแต่พอมาเปลี่ยนดนตรีเนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิกับมันน่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแต่ลืมความสนุกของเพลงนะแต่ผมทำได้พี่ว่าลองให้พี่ฟังสักหน่อยต้นข้าวมาเป็นคนดูมีปูมาสังเกตการลำโพงก็คือต้นตาลลำโพงก็คือต้นตาลเสียงหวานเหลือเกินถ้าร้องกระชับคนนี้ดุคนนี้ได้ไหมต้นข้าวมาเป็นคนดูอย่างเงี้ยครับอันนี้ดียังไงอ่ะพี่ว่ากระชับกูดีเพราะว่าพวกเสียงเรามันนุ่มแต่พอเพลงมันไม่ได้เร็วมากนะฝากทุกฝั่งสีแดงนะครับอันนี้คือหมัดเด็ดของสีน้ำเงินนะครับพงเนี่ยเขาฟังจากน้ำเสียงเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันก็หนึ่งคะแนนอยู่แล้วห่างอันนี้ห่างเตรียมตัวรับความพ่ายแพ้ได้เลยคืนนี้พบกับคอนเสิร์ตเปิ้ลปทุมราชและอีทโปงลางสะอ่อนณวัดบางเพชรรีบจับรีบจองที่นั่งก่อนบัตรหมดพอบัตรเรามีน้อยพี่พองวันนี้ไม่มีคอนเสิร์ตที่วัดพาพวกเราไปหน่อยพี่ไม่มีตังค์อะบัตรมันแพงโหพี่นานๆทีอะจะได้ฟังนักร้องดังพาพวกเราไปเถอะนักร้องดังเบิ้ลกับพี่อีทเนี่ยนะเบิ้ลเดี๋ยวร้องเพลงไปก็ด่าแฟนเพลงไปส่วนพี่อีทอะร้องเพลงอยู่ดีๆเผลอๆเอาซอยจุขึ้นไปกินโชว์ด้วยซ้ำไม่น่าดูหรอกเอางี้เดี๋ยวพี่จัดคอนเสิร์ตที่นี่ให้เอาไหมตรงกลางนานี่เลยแล้วพี่จะตั้งชื่อว่าคอนเสิร์ตคนจนเอาไหมครับนี่ครับไปสนุกกันเลยทางบ้านเขามีคอนเสิร์ตเพราะว่ามีเบิ้ลกับพี่อีทปะทะกันบ้านเราไม่มีเงินไปดูได้แต่เงียหูนึกซะว่าอยู่ในนั้นฟังไปเกิดน้อยใจขึ้นมาจึงเปิดคอนเสิร์ตกลางนาใช้ชื่อว่าคอนเสิร์ตคนจนไปสนุกกันจ้าไปเร็วมาสนุกด้วยกันจ้าฟรีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตสังเกตการลำโพงก็คือต้นตาลลำโพงก็คือต้นตาลเสียงหวานเหลือเกินคันนาก็คือเวทีก็คือคันนากลั่นกล้วยมาเป็นกีตาร์กลั่นกล้วยมาเป็นกีตาร์เอามาขึ้นมาเป็นไมโครโฟนโอเยโอเยโอโอเยโอเยโอเยโอโอเยก็เป็นห่างเครื่องทยอยกันมาบางคนก็เคาะกะลา
ามาปูมาดูมาฟังแต่ละเล่นแตะแต่ละเล่นแตะแต่ละเล่นแตะโอโอเยโอเยโอโอเยโอเยโอเยโอโอเยโอเยโอเยโอโอเย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 โอโอเยโอเยโอเยโอโอเยโอเยโอเยโอโอเยโอเยโอเยแค่จะโอเยนิดเดียวขอบคุณน้องเด็กเซอร์ก่อนนะมีอะไรไหมฮะเดี๋ยวปีนมีอะไรฮะมีสิมีอะไรปะฮะลองไปเขินไปครับเต้นเมงไงจริงคุณเต้นได้เหรอฮะคุณทำได้ไหมนะมันก็ต้องสุดดิเดี๋ยวเสื้อเขาเต้นเนี่ยดนตรีให้ดนตรีดนตรีมามือต้องจริตต้องมาเดี๋ยวคุณเต้นได้เหรอคุณตรงนี้นะอาพงลองเต้นเหมือนพี่เขาหน่อยอ่ะลองให้จริตปากต้องมาด้วยไปพร้อมกันปากด้วยอ่ะมาพร้อมมือมาเอ้าป้าไปเนี่ยชอบด่าแฟนเพลงล่าสุดทำร้ายแฟนเพลงแล้วนะนี่นะครับมันยังไงฮะมันยากไหมพี่อีทยากผมว่ายากมากยากหรอกมันคือมันร้องไงเหมือนแบบที่ร้องเล่นกันเนาะเวลาขึ้นดนตรีนี่มาคือคนพอดีเวอร์ชันดนตรีเก่ามันอยู่ในสมองพวกเราไปแล้วไงพอเรามาอีกเวอร์ชันเนี่ยต้องมีสมาธิมากเลยนะไม่คือฟิลเด็กมันก็ต้องร้องแบบนี้แหละเล่นแบบขำเขินมันคือตรงตามโจทย์เนี่ยได้คะแนนจากครูสลาเรื่องอารมณ์สีไหนนะสีน้ำเงินเงินเออหน้าเหมือนกันมากเลยมันยากใช่ไหมผมว่ายากมากหรืออาจจะเป็นลูกเล่นของที่เราเตรียมมาใช่ไหมลูกเมื่อกี้คือลูกเล่นของเราเองผิดล้วนเลยครับตอบรักษาหน้าโคตรหน่อยอ๋อในเรื่องในเรื่องเนี่ยเราไม่ใช่นักร้องอาชีพไงมันก็ต้องผิดได้เขาเล่นร้องแบบนี้อ๋อใช่เป็นเด็กเป็นเด็กครับการที่เขาจะเข้าตรงไอโอเยบางมันผมคือคนนั่งฟังก็ยังมันจะขึ้นหรือยังวะมันจะโอหรือเปล่าวะใช่เสียดายมากครับผมหันไปทางดนตรีนี่คือไม่มีใครช่วยเลยหน้าผมลอยออกจากนี้เลยแล้วเลอะไปหมดเอาเสื้อมาปูมาดูมาฟังแต่ละเล่นแตะแต่ละเล่นแตะแต่ละเล่นแตะโอโอเยโอเยโอโอเยโอเยโอเยโอโอเยโอเยโอเยโอโอเยโอเยโอเยขนาดโอทิ้งนะโอทิ้งเพื่อรอดนตรีใช่ตุ๊ดโอ้อีกทีก็ได้วะพี่แบงค์เป็นไงฮะพอไหวไหมเห็นถึงความกังวลเล็กๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พีทบอกว่าพอจังหวะมันเทมโปมันเปลี่ยนแล้วก็ส่วนมันเปลี่ยนมันเราจำเราฝังในของเดิมไปแล้วมันก็เลยทำให้แบบนิดนึงแต่ก็สนุกครับยังสนุกอยู่ยังเห็นถึงความเล่นไปกับละครที่เขาปูมาตั้งแต่แรกนั่นแหละครับดีฮะขอบคุณครับแบงค์บอกว่าอาจจะกังวลเล็กๆใหญ่มากเลยแบงค์ครูครับกับโจทย์นี้กับเพลงนี้นะครับในกลุ่มสีน้ำเงินถ้าครูมองถ้าเอาคนเก่งก็อาจจะมีทั้งนัทมาริสาหรือว่าน้องแบงค์แต่เอาคนลงตัวครูก็เห็นด้วยกับความเป็นพงษ์นะแล้วก็พงษ์เป็นคนเสียงเพราะและที่สำคัญเป็นคนขี้อายด้วยมันลงตัวกับการร้องเพลงนี้มากและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะวันนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างน้ำเตยกับพงษ์นี่น้ำเตยได้ความเก่งแน่นอนด้วยความที่เป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็ทำหน้าที่ทั้งเป็นนักแต่งนักร้องโปรดิวเซอร์จบเขาเก่งนั่นก็ขายความเก่งแล้วก็ทำได้ดีแล้วมีแผลน้อยส่วนพงษ์นี่เป็นคนเสียงเพราะและขี้อายพอโค้ชจับมาวางตรงนี้มันก็ได้เสน่ห์นะครูกำลังคุยกับพี่สุอยู่ว่าเฮ้ยมันเด่นคนละอย่างเพราะบางครั้งในโลกของเพลงเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเฮ้ยเก่งเท่านั้นค่อยดังไม่ใช่นะมันมีหลายเพลงมากที่ง่ายแล้วดังมันมีหลายเพลงมากที่ไม่สมบูรณ์แล้วดังมันมีหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเวทีเพชรแต่เพชรเราก็สะท้อนภาพเหล่านั้นให้เห็นว่าบางทีมันไม่ได้เกิดจากความแม่นยำทั้งหมดหรอกกับคำว่าเพราะแล้วโดนใจคนฟังเนี่ย
มันเกิดจากความขัดแย้งบางอย่างด้วยซึ่งเพลงนี้มันเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ไงก็ตามพอเปรียบเทียบกันแล้วคนหนึ่งเด่นด้านความเก่งอีกคนมีเสน่ห์ด้านความไม่ลงตัวครับรอเปรียบเทียบครับอโนดครับภาพของเด็กขี่จักรยานในแฟนฉันและร้องเพลงนี้มันเข้ามาในความรู้สึกผมเลยขี่กันเป็นกลุ่มในกลุ่มอะไรเงี้ยซึ่งกลิ่นอายของอดีตแฟนฉันใช้คำว่าอดีตที่น่าจดจำเลยนะมันจำเข้ามาจริงแล้วพงรู้ไหมพงเสียงเพราะมากเพลงนี้แปลกนะมันไอโอยายสุนจะมาอุ้ยฟังสิคุยอะไรกันเนี่ยใจเย็นครับอยู่ห้องเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราต้องทานข้าวด้วยกันอีกนะครับปรึกษากันใหญ่เลยนะเรื่องอะไรฮะเดี๋ยวพัดลมเรื่องโอเมื่อกี้เหรอฮะพัดลมไอ้น้ำเดี๋ยวครูหันมาทางหนูนางงงไม่เคยพูดถึงผมแล้วเราไม่ได้ด้วยไงไม่เป็นไรคนเราอ่ะวันพระไม่มีหนเดียวหรอกเดี๋ยวเทปหน้าผมทายถูกจะดูสิจะเอาอะไรมาให้อีกการไม่สมบูรณ์ถามว่ามันเพราะไหมมันเพราะมีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์คู่นี้ตัดสินยากแต่ผมคิดว่าคู่นี้ไม่มีเสมอครับโอ้โหเป็นไงพอฟังคณะกรรมการคอมเมนต์แล้วมีกำลังใจขึ้นไหมฮะก็มีกำลังใจครับไม่เสมอด้วยไม่เสมอคิดว่าน่าจะออกทางแดงล้วนๆเราอยู่น้ำเงินเราอยู่น้ำเงินโอ้โหไม่ผิดคาดเลยนะครับหลังจากฟังจบเหมือนย้อนกลับไป14ครั้งถึงแม้ว่าจะมีบาดแผลเล็กน้อยครับแต่คณะกรรมการก็ยังชื่นชมและก็ถูกอกถูกใจผู้ชายคนนี้นี่มีเสน่ห์กินขาดจริงๆเลยนะครับ